ในส่วนของทอก,กอศเองนะคะก็มีการจัดทาโครงการสินเชื่อวงเงิน1,000ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรค่ะในการนไปรับซื้อรวบรวมแปรรูปผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งจำหน่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพด้านราคาค่ะ นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้วโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี2565ทับ66วงเงินรวม1,000ล้านบาทเพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อรวบรวมหรือแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,565ทับ66กับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งในช่วงที่ผลผลิตออกมาจำนวนมากและราคาตกต่ำจะช่วยให้องค์กรเกษตรกรได้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดรวมถึงเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตและช่วยสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับต้องเป็นสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับทั้งในเรื่องของการรับซื้อรวบรวมแปรรูปหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์วงเงินนะครับก็แบ่งตามประเภทของลูกค้านะครับได้แก่สากรการเกษตรเนี่ยจะให้วงเงินไม่เกิน300ล้านบาท ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับวงเงินจะไม่เกิน20ล้านบาทถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนวงเงินไม่เกิน5้าล้านบาทโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนร้อยละ3ต่อปีไม่เกิน12เดือนครับกำหนดชำระคืนภายใน12เดือนค่ะและชำระเสร็จสิ้นภายใน31พฤษภาคม2567สําหสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่คอ l l เซ็นเตอ025550555ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ